จะมีอะไรบ้างนะครับก็ขออนุญาตสรุปโดยสังเขปแล้วกันนะครับในช่วงปีที่ผมก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับปีกว่าที่เดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงได้ลงพื้นที่กับพวกพี่ทั้งหลายน้องเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ฟังปัญหาของพี่น้องของทุกคนที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็ช่วงเวลาที่จัดตั้งรัฐบาลในช่วงเวลาที่ใช้คำว่าเจ็บปวดเทสู้แล้วก็ต้องมีการทำอะไรหลายอย่างซึ่งอาจจะทำให้สายตานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าการที่จะตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่ผมเราพูดไปแล้วว่าเราพูดไม่เก่งนะครับหน้าที่เราหลังจากที่เราเป็นของรัฐบาลเกิดขึ้นนะครับโดยการนำในการจัดตั้งรัฐบาลที่มี314เสียงนะครับมีความมั่นคงมีความมุ่งมั่นนะครับเราทำงานร่วมกันเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับอย่างทั่วถึงแล้วก็ทำเต็มที่เท่าที่เราจะสามารถทำได้ผมเชื่อว่า10 เดือนที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์อย่างไรก็ตามผมขออนุญาตเราทำเล็กๆน้อยๆแต่เล็กๆน้อยๆว่าการที่เราไม่ได้เสียโอกาสใน10 เดือนเนี่ยพวกเราได้อะไรกันบ้างเราทำอะไรกันบ้างแล้ววันนั้นคนอีก3 ปีกว่าที่เหลือเราจะได้อะไรประเทศชาติจะเป็นยังไงพอเป็นรัฐบาลครับก็เจอหน้าฝนพอดีเรื่องที่ก็เรียนไปทุกวันทุกสองนะครับไปฟังมาว่าในอดีตเนี่ยก็มีการน้ำท่วมตลอดเวลาผมไม่เข้าใจท่วมน้ำท่วมอีกท่วมน้ำท่วมอีกท่วมทีนึงเป็นเดือนท่วมทีนึงหลายฟุตหลายเมตรเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ยังไงนะครับเราเองเราก็ได้มีการพูดคุยกับท่านกรมชลประทานท่านมีว่าการเกษตรถึงแม้กรมพัฒนาที่ก็มีการประสานงานกันมีการลงพื้นที่ฟังความคิดเห็นจากสสพื้นที่ว่ามีการเก็บกักน้ำเร็วเกินไปเพราะกลัวเรื่องภัยแล้งนะครับก็มีการดำเนินการเรื่องของชลประทานที่ดีขึ้นสิ่งที่ต่างมันอะไรเกิดขึ้นครับปีที่ผ่านมาไม่ท่วมอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะเป็นเด็กเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่เราได้ใส่ใจในการดูรายละเอียดมากนะครับ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับมีการสู้รบกันนะครับมีการวางระเบิดมีการยิงกันมีการสูญเสียเรื่องชื่อเสียงต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราประสบปัญหามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามทีฝ่ายความมั่นคงเองก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะการทำงานเราไปนะครับแต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็มีมิติในเรื่องต้องทำคือเรื่องของดูแลความมั่นคงมีการดูแลเรื่องการเปิดชายแดนเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นพี่น้องสามารถทำอาหารกินได้เยอะขึ้นขายของได้ดีขึ้นร้านอาหารสามารถขายของได้โรงแรมมีผู้เข้าอยู่อาศัยได้เต็มนะครับทำให้มีรายได้อย่างดีมากเล็กๆน้อยๆก็มีการไปดูเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เมื่อในวงออเคสตราซึ่งผมเองเป็นผู้นำประทับใจแล้วก็นำมาเต้นมาท่านผู้นำสายของผู้ในได้เข้าชมที่ทำเนียบเมื่อตอนที่ผ่านมาเราไม่ถือว่าเรื่องนี้มันต่างกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการให้ความหวังและแรงบันดาลใจกับคนทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับมีการเดินทางไปหนองบัวลำพูมีการเดินทางไปจังหวัดที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดมีการจัดประมงสัญจรได้พาคณะรัฐมนตรีทั้งคณะได้พาพี่น้องสื่อมวลชนไปอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดที่มีความยากจนที่สุดจังหวัดที่มีความลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำรงชีวิตเงินในกระเป๋าไม่เป็นเรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งท่านสสวินก็ได้กล่าวไปแล้วอย่างรายละเอียดเลยนะครับทำให้ทั่วประเทศไทยรู้ว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วก็ให้คนที่อยู่ภายนอกของสังคมเนี่ยสามารถเข้ามาสัมผัสได้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับได้มีตอนช่วงเลือกตั้งก็ลงที่จังหวัดศรีสะเกษเข้าใจว่าไปบ้านของท่านรัฐมนตรีมหานครนะครับมีสสศรีสะเกษที่เข้าใจเป็นคุณชนะมาอธิบายให้ฟังเรื่องเล็กๆในตอนนั้นต้องยอมรับนะครับว่าผมคิดเรื่องเล็กๆก็คือราคาแต่ต้นทุนการผลิตท่านบอกมาว่ากิโลละ8 บาทราคาขายได้7-8 บาทลงมาทำไมผมเองก็ตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเข้ามาการเมืองได้3-4 เดือนก็ต้องมีตรงๆก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับแต่ก็คิดในใจอะบังเอิญกลับมาไปหาเสียงต่อที่จะจบจับเดินผ่านแผงขายของผักสด อันนี้แหละอันนี้เป็นตัวอุปการจริงๆนะครับแล้วพอเข้ามาที่เป็นรัฐบาลก็มีการผมเข้าไปที่สภาเพื่อทราบทุกประเด็นก็มีการเชิญครับท่านส.ส.ที่รัฐบาลก็บอกว่าเนี่ยของแดงราคาไม่ดีก็เชิญทางกระทรวงพาณิชย์เชิญทางท่านรัฐมนตรีทำตัวมานะครับข้อบังคับนะครับมาหามาชนิดซึ่งในการที่เราจะพิจารณาว่าราคาของแดงของเราเนี่ยต้องเป็น13 บาท 15 บาทนะครับเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นจากของแดงในวัน7 บาทมาถึงวันนี้ในสภาเป็นแรงบันดาลใจกันซึ่งเราก็ต้องพูดถึงนะครับที่ท่านที่นำเสนอไปว่าจะราคาข้าวราคาไร่ราคามันราคายางราคาที่ดีขึ้นหมดยกแผนครับเกิดจากการที่รัฐบาลเกิดจากการประสานงานอย่างดีระหว่างส.ส.มีการให้ข้อมูลทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงการจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ในที่ผมกล่าวแล้วเมื่อกี้เป็นพื้นหลักแต่นโยบายต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นพื้นรองหอมแดงจะเป็นพื้นรองไหมเป็นเมื่อเช้าเลยเข้ามาเจอท่านส.ส.ลำพูนก็ถามเรื่องลำไยนะครับจะมีเรื่องลิ้นจี่จะมีอะไรเรื่องตาลายที่เป็นพื้นรองเราให้ความสำคัญเข้าติดระบบได้มีการพูดคุยกับท่านกรณีที่ทำแล้วว่าเราจะต้องมีการดูแลพืชดอกในจังหวัดต่างๆในเขตต่างๆที่พวกเราเป็นส.ส.เพื่อให้ราคาพืชทั้งหลายเนี่ยไม่มีการตกต่ำไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปลีไม่ว่าจะเป็นหอมแดงไม่ว่าจะเป็นสีขาตะไคร้ทุกอย่างราคาจะต้องถูกยกขึ้นไม่ใช่ดูแค่พืชหลักอย่างเดียวนะครับจะมีการเชื่อมทางด้านการค้ามีการเปิดตลาดใหม่มีการถูกซัพพลายออกจากตลาดนะครับจะเป็น KPI ใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่เพื่อที่จะดูแลพี่น้องของเราในเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะครับเรื่องของ PM 2.5 ที่ผ่านมาปีที่แล้วผมจำได้เลยไปที่หน้าแม่ปากเชียงใหม่วันหนึ่งดูเองที่ทำสแตทต่างๆว่าอันดับสูงสุดที่ไหนบ้าง5 จังหวัดของเราอยู่ท็อป10ของโลกก็ตัวเลขไม่ใช่150 140ตัวเลขเป็น400 500 700 600คราวนี้มาใหม่มีการพูดคุยตลอดเวลาว่าจังหวัดเชียงใหม่เบอร์ 1 ตลอดแล้วมันอยู่ประมาณ100 กว่า 170 180ครับมันลดลงไปเยอะมากก็เกิดจากการทำงานของถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาบริหารถ้าเกิดท่านดีท่านผู้สมัครส.ส.อย่างเราไม่ได้ผ่านการเรื่องพรบการสะอาดไปไม่ได้มีการบริหารจัดการไม่มีการพูดคุยกับทางการกระทรวงทรัพยากรไม่ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านความมั่นคงทหารที่ช่วยดูแลเรื่องไฟป่าผมเชื่อว่าตัวเลขจะสูงกว่านี้เยอะมากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของสิทธิพื้นฐานของพวกเราที่คุณจะได้รับถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาผมเชื่อครับว่าปีนี้ตัวเลขจะสูงกว่านี้แล้วก็จะมีหลายๆจังหวัดที่ติดอยู่ท็อป10ของโลกในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเลือกซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราพูดโดยตลอดจังหวัดการหาเสียงถ้าเกิดเราไม่เข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนพรบสมรสเท่าเทียมภายใต้การทำงานของบ้านเราก็ได้เข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีการประกาศออกมาน่าจะได้อย่างรวดเร็วเรานี่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ผมเองจริงๆแล้วเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะทำจริงๆแล้วก็เป็นจุดประกายบางอย่างที่ทำให้เราดำเนินนโยบายแล้วก็พยายามที่จะครอบคลุมทุกภาคส่วนไม่ใช่ดูแลพวกพืชหลักไม่ดูแลพวกนโยบายหลักไม่ดูแลแค่เรื่องเงินในกระเป๋าอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมพูดไปแล้วเรื่องของรถไฟฟ้า20 บาทตลอดทั้งสายมีการทำงานใกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรีสุริยะเพื่อที่จะทำให้ความฝันของเด็กจีนว่า20 บาทต่อคนไทยนะครับก็จะต้องมีการทำงานเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความขึ้นหน้าออกไปค่าไฟที่มีราคาแรงค่าน้ำมันที่มันเข้ามาถึงปั๊บประกาศทันทีทำให้ราคาพลังงานเราสามารถที่จะโตลงได้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขนโยบายพลังงานในระยะยาวเพื่อที่ทำให้ค่าไฟค่าพลังงานถูกลงนะครับ